สวัสดีค่ะกลับมาพบมาพอกับกอบอีกแล้วจ้ะพี่น้องมื้อนี้ก็พามากินขนมจีน4ภาคจ้ะแต่เอามา3ภาคพี่น้องเพราะว่ายังมันล่นจ้ะอันนี้สิเป็นภาคอีสานจ้ะพี่น้องจ้ะภาคอีสานจะเป็นน้ำยาป่าตีนไก่แล้วก็อันนี้จะเป็นขนมจีนภาคเหนือพี่น้องจ้ะน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวก็จะมีซี่โครงหมูจ้ะแล้วก็มีดอกงิ้วมีเลือดแต่แซ่บแต่แซ่บพี่น้องแล้วก็จะเป็นภาคกลางก็จะเป็นน้ำยากะทิพี่น้องจ้ะมีซี่โครงหมูแล้วก็มีตีนไก่จ้ะมาจ้ะแซ่บๆน้ำกันเขาเริ่มจากันน้ำยานี่ก่อนพี่น้องจ้ะอันนี้เขายังไม่เคยกินครั้งแรกจ้ะน้ำยาน้ำเงี้ยวนะจ๊ะพี่น้องจ้ะน้ำเงี้ยวกับซิมี่เนี่ยอันนี้ซิเป็นดอกงิ้วพี่น้องดอกงิ้วซิโครงหมูแล้วก็เป็นหมูสับด้วยจ้ะนี่ดอกงิ้วขออนุญาตใส่มือนะจ๊ะพี่น้องมาซิมน้ำกันจ้ะคือน้ำลายปั๊บอันนึงน้ำลายแตกน้ำเงี้ยวอร่อยอันนี้รีวิวแบบบ่มีอวยพี่น้องจ้ะรีวิวแบบจริงๆเลยรสชาติจะออกมันๆบ่หวานพี่น้องออกเป็นกลมๆเค็มๆเค็มๆมันๆแซ่บเขาก็บ่เคยกินน้ำเงี้ยวมาก่อนพี่น้องเขาก็บ่รู้ว่ารสชาติมันต้องออกมาแบบใดเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าร้านเนี่ยเป็นรสชาติที่ถึกปากกินกับขนมจีนก็แบบหอมแขกผิดตัดเลี่ยนได้ดีพี่น้องมีความหวานกินได้กับทุกอย่างซี่โครงหมูเหมือนได้กินถั่วลิสงเป็นบ่พี่น้องขอไฟน้ำเงี้ยวเนี่ยไฟเป็นถั่วลิสงน้ำบ่จ้ะอร่อยอ่ะเอาไปมาสติดใจน้ำเงี้ยวได้ไหมนะบ่เคยกินนะน้ำยากะทิพี่น้องกะทิตีนไก่ลองก่อนจ้ะอร่อยอ
อร่อยบอกต่อนะจ๊ะเนาะเปื่อยกำลังดีฟองย่างนี่อร่อยไปแล้วได้พี่น้องจ้ะยังไม่ได้ลองย่างที่สามน้ำยาป้านี่เป็นอีกอย่างที่กินประจำอยู่แล้วพี่น้องอยากรู้ว่าร้านนี้เฮ็ดแซ่บบ่คือกันล่ะตัวขนมจีนน่ะจะมีความนุ่มเหมือนเส้นสดเลยอร่อยนี่ล่ะค่ะในกินส่วนกับสมอ่ะมันซ่าใบแมงลักจ้ะใช่ป่ะใช่ป่ะปกติก็มากินขนมเส้นอยู่แล้วพี่น้องเพิ่งจะเจอน้ำยาที่ถูกปากเพราะปกติเวลาไปกินน้ำยาสิไม่ค่อยถูกปากน้ำยาป่าน้ำยาป่าตีนไก่แล้วก็จะมีเป็นลูกชิ้นปลาด้วยลองนะจ๊ะเนาะยานี่แซ่บพี่น้องเอาไปเถอะอามาแซ่บทุกอันจบการรีวิวต่อไปจะเป็นการกินอีหลีขออนุญาตเติมขนมจีนเติมผักอีกสักหน่อยพี่น้องมาบ่เนี่ยสิกินแซ่บๆแล้วบ่เนี่ยน้ำเงี้ยวพี่น้องจ้ะไปมาหมักน้ำเงี้ยวคนบ่เคยกินน้ำเงี้ยวหมักน้ำเงี้ยวแล้วบ่ค่อยได้กินผักพี่น้องอร่อยอร่อยทุกผักก็สิได้กินประจำละพี่น้องจ้าบ่ใช่แน่ร้านเนี่ยมักอร่อยแบบไม่อวย
รีวิวตามจริงจ้ะขนมจีนน่ะแค่กินใส่น้ำปลาเปล่าๆก็อร่อยก็อร่อยแล้วจ้ะทั้งนุ่มทั้งเหนียวทั้งเส้นเล็กสิโค้งหมูเปื่อยได้ดิเคี้ยวกรุบกรุบเลยขอชิให้เป็นหม้อแบบเตาถ่านพี่น้องจ้าแต่ละหม้อขอนห่อนๆบัดเลยคุณเตาถ่านอยู่ตลอดมันจะแซ่บแต่แซ่บเนี่ยจ้าพี่น้องจ้าอิ่มแล้วจ้ามื้อนี้กับก็เอาขนมจีนน้ำยานะจ้าเนาะ4ผักมื้อนี้เอามาฝาก3ผักแซ่บๆเลยจ้าพี่น้องจ้าก็มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะด้วยจ้าขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ